คือซีแมนหลังเนี่ยแหละรถเราก็จอดอยู่หันเออพี่กุลยันหนีอีกเลยพวกเฮาฮู้แล้วว่าเออคือสกุณาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแม่พรศรีบุญธรรมบอกพวกเฮาได้บ่ว่าแม่พรศรีบุญธรรมอยู่ไสแม่ของเจ้ากับหน้าก็ใส่อยู่เงินหลังนี้จนมาหอดมือหนึ่งเรื่องที่บ่คาดคิดก็เกิดขึ้นในมือนั้นมีเจ้าหน้าที่มาหาหน้าอยู่เฮือนแล้วก็บอกว่ารถโดยสารที่จะเข้าไปในเมืองเกิดอุบัติเหตุเหตุให้คนเสียชีวิตแล้วหนึ่งในนั้นก็มีศพเป็นหญิงคนหนึ่งชีวิตซึ่งมือเหลากำผ้าพันคอและกอดหุบเด็กชายคนหนึ่งไว้นี่เป็นสิ่งที่แม่ของเจ้าตั้งใจเฮ็ดให้ก่อนที่เพิ่นจะเดินทางไปของเจ้าตอนยังน้อยสลองใสแม่ของเจ้าบ่เคยทิ้งเจ้าเลยแม่ของเจ้าหักเจ้าหลายแม่เจ้าหักเจ้าหลายสลองใสถึงแม่นว่ามื้อนี้แม่เจ้าอาจบ่ได้อยู่กับเจ้าแล้วก็ตามแต่ความหักที่เรามีให้เจ้าคอยเสื้อว่ามันคงเปรียบดังสายลมที่อยู่อ้อมตัวเจ้า
และตอนนี้เราคือสีเบิงเจ้าอยู่ทางฟ้าเราคงดีใจที่ฮู้ว่าเจ้ามาหาเราและเราคงสิมีความสุขที่เห็นเจ้าได้ใส่ผ้าพันคอผืนนี้หากกันสู่ในลันดอนตั้งแต่ตอนที่เฮาพบกันภาพวันนั้นยังจำติดตาโอวาสนาให้เฮาได้มาหากันผ่านทุกซ้ำซ้อนผ่านหนผ่านหนา